สวัสดีทุกคนนะคะอุ๊ยโทรศัพท์ตก I just got a new haircut เพิ่งไปตัดผมมาใหม่ค่ะได้ผมมาใหม่เขาเรียกว่าผมม้าในภาษาไทยภาษาอังกฤษเราไม่ได้เรียกว่า horse hair ถ้าบอก horse hair นี่คือขนอยู่บนม้าหรือผมที่อยู่ในตัวม้าจริงๆมีอยู่สองคำหลักๆเลยนะคะเรียกได้ว่า bangs ที่แปลว่าตีกระแทกปิดประตูแรงๆนี่แหละค่ะแปลว่าผมม้าได้ด้วยจะถามว่านี่เธอชอบผมม้าใหม่ของฉันไหม Did you like my new bangs? Did you like my new bangs? นะคะ bangs ไม่ใช่ bank คนละคำนะคะ bank คำนั้นแปลว่าธนาคารลงท้ายด้วย k ดังนั้นออกเสียง k bank แต่นี่ bang นะหรืออีกคำหนึ่งเรียกว่า a fringe ก็แปลว่าผมหน้าม้าได้เหมือนกันค่ะ fringeจริงๆแล้วแปลว่าขอบหรือตะเข็บนะคะแต่ถ้าเกิดใช้ที่ใบผมคือผมหน้าม้าแบบนี้แหละค่ะ